อ่ะเรียนมาต่อนะฮะโอเคเนาะนะครับอ่ะตอนสุดท้าย EP ที่3นะฮะเรียนเมื่อกี้นะฮะเรียนในตอนที่2เนี่ยนะครับเราจบกันไปในส่วนของอะไรฮะเรียนไส้เดือนดินและนะฮะแล้วก็มาในส่วนของหนอนตัวกลมนะฮะโอเคเนาะทีนี้เราเหลือโมเดลอีก2ตัวที่เป็นสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังหลักๆนะฮะเรียนที่เราต้องเรียนนะฮะรายละเอียดค่อนข้างเยอะก็เลยตัดมารวมกันอยู่ในตอนสุดท้ายตรงนี้นะฮะเรียนโอเคเนาะเรียนไส้เดือนเข้าใจนะนะเรียนถ้าไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวอินบ็อกซ์หรือไลน์หรืออะไรมาหาครูส่วนตัวได้เลยนะฮะเรียนตลอดเวลา24ชั่วโมงฮะเรียนตีสองตีสามถ้ายังไม่นอนก็จะลุกขึ้นมาต่อโอเคเนาะครูคิดว่าครูอาจจะพูดแบบกลับไปกลับมาหรืออาจจะพูดเร็วเกินไปนะฮะเรียนโอเคเนาะนะฮะครูเข้าใจแหละแล้วเรียนจะเข้าใจหรือเปล่าเรียนนะฮะโอเคเนาะอ่ะทีนี้ต่อไปมาที่ดาวทะเลฮะเรียนนะฮะไม่ใช่ปลาดาวนะนะคนทั่วไปก็จะเรียกแบบติดปากกันว่าเป็นปลาดาวแต่จริงๆมันไม่ได้จัดอยู่ในกลุ่มปลาเนาะเรียนนะครับอ่ะเรียนดาวทะเลโอเคเนาะอันนี้อยู่ในไฟลัมอะไรนะฮะไฟลัมอะไรเอ่ยนะฮะก็คือไฟลัมเอ็กไคโนเดอร์มาตานะฮะเรียนเอ็กไคโนเดอร์มาตานะฮะเอ็กไคโนเนี่ยก็คือมาจากคำว่าเอ็กไคโนสที่แปลว่าหนามหรือขรุขระนะฮะเรียนเดอร์มาตาคือมาจากผิวหนังถ้าพวกนี้จะมีลำตัวหรือผิวหนังที่ขรุขระนะฮะเรียนนะฮะอาจจะเป็นพวกหินปูนนะฮะพวกนี้นะฮะเรียนซึ่งมันจะมีโครงสร้างนะฮะเรียนโครงสร้างที่ทำให้มีลักษณะเป็นหนามของมันเนี่ยนะฮะเรียนเป็นหนามของมันหรือทำให้ลำตัวของมันขรุขระเนี่ยมาจากโครงสร้างหนึ่งฮะเรียนที่ยื่นออกมานะฮะเรียนนะฮะเป็นหนามเป็นหนามหนามเนาะเราเรียกว่าเป็นออสซิเคิลนะฮะเรียนเหมือนเป็นโครงร่างแข็งภายนอกของมันอะนะฮะเรียนออสซิเคิลนะฮะเรียนตรงเนี้ยนะครับอ่ะเนี่ยในรูปเห็นไหมนะฮะเรียนเดี๋ยวครูจะพูดเฉพาะโครงสร้างที่เกี่ยวข้องนะฮะเรียนเลเบลอาจจะไม่ได้พูดทั้งหมดเนี่ยนะฮะอันนี้เห็นปะนะฮะแล้วก็มันก็จะมีลักษณะเป็นหนามยื่นออกมาก็เป็นสปายเป็นยื่นออกมานะฮะเรียนโอเคนะนะครับก็เรียนฟังนะมันเป็นโครงร่างมันเป็นมันขรุขระก็จริงนะฮะเรียนเป็นหนามก็จริงแต่ว่าไอ้ไคโนเดอร์มาต้าเนี่ยเรียนเป็นพวกที่มีโครงร่างแข็งภายในนะก็คือเป็นเอนโดสเกเลตอนนะฮะเรียนเป็นเอนโดสเกเลตอนนะฮะเรียนแต่รู้ไหมว่าเป็นเอนโดสเกเลตอนก็จริงแต่พวกเนี้ยจะใช้การเคลื่อนที่นะฮะเรียนนะฮะจะใช้การเคลื่อนที่ที่เป็นไฮโดรสติกสเกเลตอนนะฮะเรียนคือใช้ของเหลวอะนะฮะเรียนใช้การเคลื่อนที่เนี่ยอาศัยเป็นไฮโดรสเตติกสเกเลตอนก็คือไฮโดรนะฮะเรียนนะครับมันจะอาศัยโครงร่างที่คล้ายๆว่าเป็นของเหลวเนี่ยช่วยในการเคลื่อนที่ไฮโดรสเตติกเนี่ยสเกเลตอนเนี่ยช่วยนะฮะเรียนก็คือที่เรารู้จักกันดีก็คืออะไรฮะเรียนนะฮะไฮโดรสเตติกสเกเลตอนที่ใช้ในการเคลื่อนที่ของดาวทะเลนะเรียนก็คือ water vascular system ฮะเรียนใช้ระบบท่อน้ำนะฮะโอเคนะนะเรียนใช้ระบบท่อน้ำ water vascular system นะฮะเรียนตัวนี้สำคัญเลยที่ทำให้ดาวทะเลมันเกิดการเคลื่อนที่ไปได้นะฮะเป็นระบบท่อน้ำนะฮะเรียนซึ่งระบบท่อน้ำเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่เป็นระบบก็คือมีการส่งน้ำไปตามลำดับโครงสร้างนะฮะเรียนแล้วพ่นออกมาเมื่อน้ำพ่นออกมาแรงพ่นเนี่ยมันจะทำให้ดาวทะเลเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่นะฮะเรียนแล้วก็เหมือนขยับไปเรื่อยๆได้นะฮะคล้ายๆแมงกะพรุนแหละใช้แรงดันน้ำเหมือนกันนะฮะเรียนตรงเนี้ยซึ่งระบบท่อน้ำเดี๋ยวเราจะมาดูตรงเนี้ยเรียนว่าไอ้ระบบท่อน้ำเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงมันมีลำดับของการลำเลียงน้ำไปยังไงนะฮะคือมันเป็นท่อน้ำอ่ะแล้วมันก็จะเป็นลำดับส่งน้ำตั้งแต่เข้ามาจนส่งออกนะฮะเรียนดูตรงนี้อ่ะเริ่มจากตรงไหนดีนะฮะครูจะใช้รูปไหนดีเนี่ย
เดี๋ยวนะเรียนนะครับรูปในชีตอาจจะดูไม่ครบสมบูรณ์นะฮะเรียนเดี๋ยวดูตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวนะอ่ะทำไมรูปมันถึงเดี๋ยวนะฮะเรียนสักครู่เพราะรูปมันเลเบลไม่ครบนะฮะเดี๋ยวครูจะกลับไปที่ตรงนี้ก่อนนะฮะรู้ละอาจจะต้องเปลี่ยนรูปใหม่นะเนี่ยเดี๋ยวนะมันอยู่ในไหนแล้วนะเดี๋ยวเซิร์ชใหม่เลยไม่เป็นไรฮะเรียนนะฮะเรียนดูตรงนี้นะนะครับดูรูปตรงนี้นะฮะนิดนึงเนาะเรียนดูนะระบบท่อน้ำนะฮะเรียนของดาวทะเลมันเป็นยังไงเรียนดูนะตอนเนี้ยเหมือนตัวมันคว่ำอยู่ถูกปะเรียนคือรูปในชีตเนี่ยมันมีนั่นแหละเรียนแต่มันมีเลเบลไม่ครบเนี่ยเดี๋ยวครูจะพูดนะฮะโดยใช้รูปนี้ก่อนเนาะแล้วเรียนดูนะนะฮะก็คือมันจะมีหนึ่งเลยเป็นท่อที่ยื่นออกมาก็คือทางน้ําเข้านะฮะเรียนทางน้ําเข้าเนี่ยเราเรียกว่ามาดรีโพไรต์เลยเห็นคําว่ามาดรีโพไรต์ใช่ไหมบนขวาเรียนทางน้ําเข้าเมื่อทางน้ําเข้าเนี่ยนําน้ําเข้ามาปุ๊บมันจะผ่านท่อยาวๆที่เป็นคอก่อนเราจะเรียกว่าเป็นเราจะเรียกว่าเป็นสโตนคาแนลนะเหมือนเป็นท่อที่ต่อมาจากมารีโพไดท์ที่เป็นตั้งๆเรียนนะฮะเรียนจากนั้นมันจะเข้าสู่ท่อที่เป็นวงๆนะฮะที่เรียกว่าเป็นริงคาแนลนะเรียนจากนั้นริงคาแนลเนี่ยจะส่งผ่านเรเดียลคาแนลนะเรียนเรเดียลคาแนลโอเคเนาะแล้วเข้าสู่เลทเทอรัลคาแนลพอเลทเทอรัลคาแนลเสร็จปุ๊บนะฮะเรียนก็จะเข้าสู่แอมพูล่าที่เป็นกระป๋องเห็นคำว่าแอมพูล่าที่เป็นกระป๋องไหมอย่างเงี้ยนะฮะเรียนจนสุดท้ายเนี่ยมันจะส่งมาถึงทิวฟีดได้เห็นปะนะเรียนทิวฟีดตรงเนี้ยทิวฟีดเนี่ยก็จะต่อเป็นท่อยาวๆลงมาจากแอมพูล่าอีกทีหนึ่งนะฮะเรียนโอเคไหมอันนี้พอเห็นเนาะพอเห็นเนาะเดี๋ยวกลับไปที่ชีตนะฮะเรียนพอเห็นละนะเดี๋ยวมีอาจจะมีรูปรูปเนี้ยชัดเลยรูปเนี้ยชัดเลยเห็นปะนะฮะเรียนเห็นไหมนะฮะเรียนมาดรีโพไรต์นะฮะเรียนเดี๋ยวครูจะก๊อปรูปนี้ยังไงดีนะฮะแป๊บหนึ่งนะแคปเรียบร้อยฮะเจอกันไม่เห็นจะยากเลยเนาะนะฮะเรียนโอเคจะนานก็เพราะอย่างนี้แหละนะฮะเรียนไม่ยากนะฮะนักเรียนดูตรงนี้เห็นปะนะฮะนักเรียนดูอันดับแรกเนี่ยมันจะเป็นท่อน้ําเข้าก่อนคืออยู่ตรงเนี้ยมันจะนําน้ําเข้ามาเห็นไหมมาดรีโพไรต์โอ้ชื่อเพราะมากนะฮะเรียนทางเราจะบอกว่าเป็นทางน้ําเข้านะฮะเรียนทางน้ําเข้านะฮะน้ําจะเข้าทางเนี้ยนะฮะเรียนน้ําก็จะเข้ามาตรงนี้นะฮะเรียนเป็นทางน้ําเข้าจากนั้นเนี่ย
อ่ะครูให้เป็นหมายเลขหนึ่งไว้ให้เรียนนักเรียนจะได้เห็นลำดับนะว่ามันเรียงยังไงหมายเลขหนึ่งจากนั้นทางอ่ะทางน้ำเข้าอยู่ตรงนี้ฮะเรียนนะเป็นมารีโพไรต์ตรงเนี้ยเปิดปิดได้เอาน้ำเข้ามาจากนั้นเนี่ยทางน้ำเข้าเนี่ยจะส่งน้ำมายังสโตนคาแนลนะฮะเรียนส่งน้ำมาที่สโตนคาแนลนะฮะสโตนคาแนลคือตรงนี้นะฮะสโตนคาแนลตรงนี้จะเป็นหมายเลข2นะฮะเรียนหมายเลข2นะฮะน้ำก็จะผ่านสโตนคาแนลก่อนจากมารีโพไลซ์ส่งมายังสโตนคาแนลจากนั้นนักเรียนสโตนคาแนลเนี่ยจะส่งเป็นวงแหวนเนี่ยเรียนเห็นท่อตรงนี้ไหมที่ครูขีดเห็นปะเห็นไหมเนี่ยท่อตรงเนี้ยที่มันเป็นวงแหวนอย่างเงี้ยนะฮะตรงเนี้ยนะฮะจากสโตนคาแนลก็จะส่งมายังริงคาแนลฮะเรียนเป็นโครงสร้างที่3นะฮะอันเนี้ย3ริงคาแนลนะฮะเหมือนเป็นท่อวงแหวนนักเรียนต่อไปจากท่อวงแหวนก็จะส่งน้ำเนี่ยออกไปตามแฉกของดาวแต่ละแขนก็คือตรงนี้อ่ะออกมาเนี่ยที่ครูขีดเห็นปะเนี่ยมาเลยตั้งแต่โคนจนถึงปลายเลยนะฮะเรียนตรงนี้นะฮะเรียนเราจะเรียกว่าเป็นอะไรเอ่ยตามรัศมีฮะเรียนตามรัศมีเราจะเรียกว่าเป็นเรเดียลคาแนลนะฮะก่อนนะเป็นท่อตามรัศมีก่อนที่4เรเดียลคาแนลนะฮะเรียนหมายเลข4ตรงนี้เนาะจากนั้นเนี่ยเรียนมันจะส่งแตกแขนงไปตรงนี้นี่นะฮะเรียนมันจะแตกแขนงจริงๆแล้วเนี่ยอ่ะสมมติว่าตรงเนี้ยที่ครูว่าตรงเนี้ยเป็นเรดาร์ตรงนี้เป็นเรเดียลเนาะแล้วมันก็จะแตกแขนงนะเรียนเป็นกระป๋อแบบเนี้ยโอเคมั้ยนะฮะโอเคนะเรียนตรงเนี้ยก็คือเรเดียลนะฮะที่เป็นแฉกที่เป็นรัศมีของแต่ละแขนนะฮะแต่ทีเนี้ยมันจะมีตรงเนี้ยแตกออกมาอีกทีนึงเห็นป่ะเนี่ยตรงเนี้ยนะเรียนตรงเนี้ยที่กูชี้เนี่ยเรียนตรงเนี้ยมันจะแตกออกมาอีกทีนึงเราจะเรียกว่าเป็นเลทอรัลคาแนลโอเคนะเลทอรัลคาแนลนะฮะเรียนอ่ะก็คืออันเนี้ยฉะนั้นเนี่ยอันที่5จากเรเดียลเรเดียลก็จะส่งไปยังเลทอรัลต่อไปนะฮะเรียนตรงนี้หมายเลข5นะส่งไปยังเลทอรัลนะฮะที่รับน้ำเข้ามาจากนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อเลทอรัลรับน้ำเข้ามาแล้วเลทอรัลคาแนลรับน้ำเข้ามาแล้วเรียนที่มันแตกออกไปจากเรเดียลเนาะมันก็จะส่งนะฮะเรียนให้กับแอมพูล่าแอมพูล่าก็คือเป็นกระป๋อตรงเนี้ยนะฮะเรียนที่ครูว่าตรงเนี้ยนี่นะฮะก็คือแอมพูล่านะฮะเรียนแอมพูล่านะฮะเป็นกระป๋ออ่ะครูให้เป็นหมายเลข6นะฮะเรียนที่จะรับน้ำเข้าไปและสุดท้ายเลยฮะเรียนไหนล่ะนะฮะเรียนสุดท้ายฮะเรียนตรงนี้อ่ะถ้าครูซูมดูอ่ะซูมตรงนี้นะเห็นปะมันจะเป็นกระป๋อตรงนี้เป็นแอมพูล่าฮะเรียนแล้วก็เป็นท่อยืดยาวออกมาแล้วส่วนปลายตรงนี้นะฮะเรียนส่วนปลายตรงจริงตรงนี้มันเหมือนเป็นเท้าถูกป่ะเป็นเท้าที่จะไปเหยียบย่ำได้แต่มันจะเป็นรูเปิดอยู่ด้วยถูกไหมเรียนรูเปิดก็คือน้ำเนี่ยสามารถออกมาได้เมื่อมันส่งมาสุดแล้วตรงนี้เราจะเรียกว่าเป็นเท้าท่อนะฮะหรือทิวฟีดนั่นเองโอเคไหมทิวฟีดนั่นเองนะฮะเรียนเราจะเรียกว่าเป็นเท้าท่อหรือทิวฟีดน้ำมันก็จะออกมาทางทิวฟีดตรงเนี้ยนะฮะเรียนออกมาทางทิวฟีดตรงเนี้ยแล้วทำให้ดาวทะเลเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปตรงข้ามกับทิศทางของน้ำที่ออกมาได้โอเคไหมเรียนทีนี้เรียนดูนะมันจะมีกลไกอยู่นะเรียนกลไกที่จะทำให้น้ำเนี่ยพุ่งออกมาได้โอเคปะอ่ะนะฮะอ่ะทีนี้มาดูตรงนี้นะฮะตรงนี้ถือว่าจบนะเรียนถือว่าจบครูจะเอารูปออกนะเรียนลองดูรูปตรงนี้นะนะเรียนโอเคเนาะเห็นไหมนี่ทิวฟีก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะนั่นเองข้างใต้เต็มไปหมดเลยแต่เนี้ยคือมันจะเป็นรวมๆให้เรียนดูเนาะนะฮะอ่ะทีนี้ลบฮะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าอ่ะเดี๋ยวก่อนลบนักเรียนจะเห็นว่าการระบบท่อน้ำเนี่ยมันจะมีการส่งน้ำเป็นลำดับขั้น
กว่าจะมาถึงทิวฟีต้องผ่านอะไรบ้างอีกทีนึงหนึ่งอาเรียนหนึ่งก็คือมารีโพไรส์สองสโตนคาแนลสโตนคาแนลส่งเป็นท่อวงแหวนคือเป็นริงคาแนลจากริงคาแนลส่งไปตามแฉกที่เป็นรัศมีก็เป็นอะไรฮะเรียนไหนอ่ะสี่เรเดียลคาแนลเรเดียลคาแนลส่งแตกแขนงออกไปไปยังแอมพูล่าก็จะเป็นเลทเทอรัลคาแนลและสุดท้ายแอมพูล่าก็รับมาปุ๊บส่งมายังทิวฟีดนะฮะเรียนสุดท้ายเลยนะเรียนโอเคเนาะเป็นหมายเลขเท่าไหร่หมายเลข7นะฮะอย่างเงี้ยอันนี้คือลำดับอันนี้คือลำดับนะฮะเรียนการขนส่งน้ำเข้าออกนะนั่นเองเข้าแล้วก็ออกไปก็ทำให้ดาวทะเลเคลื่อนที่ไปได้นะครับโอเคเนาะอ่ะทีนี้นะฮะเรียนอันนี้เสริมนิดนึงระบบเอาเรียนดาวทะเลเนี่ยเป็นระบบที่เป็นแอคไคโดเดอร์มาตาเนาะและระบบย่อยอาหารของมันเนี่ยก็คือเป็นแบบสมบูรณ์ด้วยก็จะเห็นว่ามันจะมีปากเนี่ยอยู่ทางด้านท้องด้านล่างแต่มีเอ็นนัทเนี่ยอยู่ทางด้านบนที่เป็นท่อยื่นออกไปตรงเนี้ยเห็นปะอันเดียนตรงเนี้ยโอเคเนาะตรงนี้ก็น่าจะเรียนมาแล้วในระบบย่อยอาหารถูกไหมเอาเรียนอ่ะทีนี้อย่างที่ครูบอกเรียนเดี๋ยวไปดูกลไกนิดนึงว่าน้ำเนี่ยนะฮะเรียนน้ำเนี่ยการที่มันจะพ่นออกมาจากทิวฟีดได้อ่ะมันเกิดจากการทำงานยังไงนะฮะเกิดจากการทำงานยังไงตรงนี้นะฮะอ่ะนะฮะเดี๋ยวคุณลองลบตรงนี้เผื่อจะมีเรียนดูนะเห็นไหมให้ดูอะไรอีกนี่เห็นไหมนะเรียนดาวทะเลก็จะมีอาร์มก็คือเป็นแขนของมันนะฮะเรียนแขนเนาะนะฮะมีอาร์มเอนัทเมื่อกี้ที่บอกไปเมื่อกี้แล้วก็มีทิวฟีดอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดเลยที่จะพ่นน้ำออกมาได้ถูกปะนะเรียนตรงเนี้ยให้นักเรียนดูในลักษณะของภาพที่เป็นรูปบีเนี่ยจะเป็นลักษณะของการตัดขวางนะฮะเรียนตัดขวางของตัวตรงกลางของดาวทะเลแล้วก็เป็นแฉกไปเนาะเนี่ยน้ำก็จะเข้าทางนี้นะฮะเรียนมาดรีโพไรส์นะฮะเรียนแล้วส่งต่อมายังสโตนคาแนลจากสโตนคาแนลส่งไปไหนริงคาแนลฮะเรียนจากริงคาแนลส่งไปยังเรเดียลคาแนลนะฮะเรียนจากเรเดียลคาแนลเนี่ยส่งผ่านเลทเทอรัลก่อนเนาะแล้วค่อยส่งไปที่แอมพูล่านะเรียนและแอมพูล่าค่อยส่งน้ำพ่นออกมานะที่เป็นท่อตรงๆและออกทางรูก็คือที่เท้าท่อนะฮะเรียนก็คือเป็นอะไรเอ่ยสุดท้ายเป็นทิวฟีดหรือทิวฟูสก็ได้นะฮะเรียนโอเคเนาะอย่างเงี้ยนะฮะน่าจะเห็นแล้วโอเคเนาะเรียนดูเป็นลำดับเนาะทีนี้ถ้าซูมดูเรียนตรงเนี้ยเห็นไหมถ้าซูมดูนะฮะซูมดูเราเห็นเป็นยังไงเห็นเนี่ยนะฮะเรียนตรงกลางตรงนี้นะฮะเรียนตรงเนี้ยอันนี้เป็นเรเดียลคาแนลเป็นเรเดียลคาแนลอยู่แล้วที่เป็นกระป๋องตรงนี้ข้างบนก็จะเป็นแอมพูล่านะฮะอันนี้คือเหมือนมันมี2อันเนาะแล้วก็จะเป็นทิวฟูสเนี่ยนะฮะเรียนอยู่ทางด้านล่างตรงนี้แต่ถ้าเรียนจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรียนละเอียดลงไปในหนังสือบางเล่มเนี่ยความหมายของทิวฟีดเนี่ยเรียนหรือทิวฟูสเนี่ยนะฮะเรียนเราจะหมายถึงด้านล่างตรงนี้เลยนะที่มันสามารถยึดเกาะหรือพ่นน้ำออกมาได้นะฮะเรียนยึดเกาะหรือพ่นน้ำออกมาได้แต่ไอ้บริเวณตรงเนี้ยนักเรียนไอ้บริเวณที่เป็นทรงกระบอกกล้ามเนื้อตรงเนี้ยที่อยู่บนทิวฟีดที่ต่อระหว่างแอมพูล่ากับทิวฟีดเนี่ยเรียนเราจะเรียกให้มันชัดเจนหรือในความหมายที่อยากจะพูดหรือระบุช่วงตรงเนี้ยนะฮะเรียนเราจะเรียกว่าเป็นโพเดียมเดี๋ยวโพเดียมตรงเนี้ยมันจะหดและคลายได้นะฮะเรียนเราจะเรียกว่าเป็นโพเดียมโอเคเนาะอันเนี้ยในหนังสือสสวทเนี่ยจะเขียนไว้นะฮะเรียนจะเขียนไว้โอเคนะทีนี้เดี๋ยวมาดูนะฮะเรียนเนี่ยนะฮะเรียนเห็นปะเนี่ยเวลามันจะพ่นน้ำออกมามันจะเป็นแบบเนี้ยนะฮะเรียนเดี๋ยวรูปนี้เดี๋ยวไปอธิบายในต่อไปในหน้าต่อไปเพราะว่าในหนังสืออธิบายไว้ด้วยเหมือนกันนะฮะเรียนโอเคไหมนั่นเรียนเห็นว่าทิวฟีดเนี่ยตรงเนี้ยโพเดียมเนี่ยมันสามารถยืดยาวหรือหดก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยหดถ้าเป็น1 1 1กับ5เนี่ยหดนะฮะเรียนเนี่ยมาดูตรงนี้อ่ะนะฮะอันนี้ก็คือเป็นในหนังสือนักเรียนของดาวทะเลที่อยู่ในหนังสือเนาะอันนี้นะฮะทีนี้เรียนดูนะตรงนี้เดี๋ยวนักเรียนไปอ่านเองได้นะฮะเรียนดาวทะเลเป็นสัตว์ที่มีโครงร่างแข็งเห็นปะนะเรียน
มีโครงร่างแข็งนะเรียนแต่ใช้ไฮโดรสเตติกสเกเลตันก็คือไซส์ระบบท่อน้ำนะฮะเรียนซึ่งอยู่ภายในลำตัวประกอบด้วยมารีโพไรต์แล้วก็ต่อกันไปส่งน้ำกันไปเป็นลำดับอย่างที่ครูบอกนะเรียนสุดท้ายเนี่ยน้ำก็จะไหลไปตามท่อแล้วก็ออกไปที่ทิวฟีสนะเรียนโอเคนะโอเคเนาะนะฮะระบบท่อน้ำเพื่อส่งไปตามท่อแล้วออกไปที่ทิวฟีสซึ่งทีนี้ก็จะมีแอมพูล่ามีลักษณะคล้ายกระป๋องติดอยู่กับโพเดียมนะฮะเรียนโพเดียมตรงนี้อย่างที่ครูบอกเห็นปะอ่ะดูตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นกระป๋องตรงนี้นะฮะเรียนกระป๋องตรงนี้มันคืออะไรมันขึ้นมาจังเลยอันเนี้ยนะฮะเรียนมันให้ฉันต้องอะไรหรือเปล่าเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะเรียนเห็นไหมแอมพูล่าแล้วตรงนี้เป็นโพเดียมนะฮะแล้วก็เป็นทิวฟีสจริงๆเรียนในความหมายของทิวฟีสเนี่ยเอาละถ้าอ่านดีๆทั้งหมดเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยเขาก็เรียกไอ้ตรงเลเบลของโพเดียมเนี่ยนะฮะเรียนว่าเป็นทิวฟีสเลยและข้างบนก็คือเป็นแอมพูล่าแต่ทีเนี้ยในความหมายของสสวทตรงเนี้ยนะฮะเรียนครูคิดว่าคือทั้งหมดเนี้ยเลยทั้งหมดเนี้ยเลยทั้งกลมๆแล้วท่อเนี่ยเรียกว่าทิวฟีสรวมกันนั่นเองนะฮะเรียนโอเคเนาะทำความเข้าใจใหม่นะฮะเรียนตรงเนี้ยหนังสือสสวทก็เขียนมาใหม่นะเรียนแต่เมื่อก่อนเนี่ยความหมายของครูทิวฟีสอย่างที่อธิบายไปครูก็ยังเข้าใจว่ามันเป็นส่วนปลายตรงเนี้ยที่เป็นส่วนเท้าข้างล่างสุดเลยก็คิดว่าเป็นทิวฟีสแต่เนี้ยทิวฟีสตรงเนี้ยก็คือเป็นทั้งอันเลยทั้งแอมพูล่าบวกอยู่กับโพเดียมนั่นเองในความหมายเนาะนะฮะเรียนนะก็ใช้ถูกแล้วกันดูบริบทคำถามมากันว่าเขาถามอะไรนะฮะก็น่าจะเข้าใจอยู่โอเคเนาะอ่ะเรียนดูตรงนี้การเคลื่อนที่ของดาวทะเลเกิดขึ้นดังรูปตรงนี้นะฮะเรียนเคลื่อนที่ได้ยังไงนะเรียนดูตรงนี้แล้วเรียนดูนะมันจะมีระยะของทิวฟีสเนี่ยมีการหดคลายต่างกันตั้งแต่1ถึง6เลยตรงนี้นะฮะเรียน1นะฮะ1 2 3 4 5 6นะฮะแล้วเรียนดูตรงนี้ระยะที่1 2 3นักเรียนจะเห็นว่าแอมพูล่าเริ่มทำไมแอมพูล่าจากที่กว้างอยู่เรียนดูตรงนี้เห็นไหมจากที่กว้างอยู่เริ่มโหดการที่โหดอย่างเงี้ยนะฮะเรียนมันจะส่งน้ำออกมาจากแอมพูล่าเนี่ยเข้าสู่โพเดียมนั่นเองอ่ะส่งน้ำออกมานะฮะส่งน้ำมานะฮะส่งน้ำมานะฮะเรียนก็เลยทำให้โพเดียมตรงเนี้ยเริ่มยืดยาวออกเห็นไหมฮะเรียนเป็นลำดับไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไหร่ตรงนี้นี่นะฮะแอมพูล่าหดตัวจะดันน้ำไปยังโพเดียมทำให้โพเดียมยืดยาวออกเรียนดูข้างบนตรงนี้นะฮะเรียนยืดยาวออกนั่นเองคือรูปที่1 2 3ทีเนี้ยมันก็เลยทำให้น้ำเนี่ยเรียนออกมาได้นั่นเองถ้ายิ่งบีบมากหรือหดตัวมากเข้าใจปะนะฮะอ่ะทีนี้ยังไงอีกพอมันมาหดตัวหมดขั้นสุดแล้วนะฮะเรียนหดขั้นสุดแล้วมันก็เริ่มคลายตัวนะเรียนแอมพูล่าก็ขยายขนาดออกกล้ามเนื้อก็เริ่มคลายตัวนะฮะอ่ะกล้ามเนื้อโพเดียมหดตัวนะฮะทำให้โพเดียมเนี่ยเริ่มสั้นนะฮะเรียนพอเห็นไหมโพเดียมเนี่ยมันเริ่มสั้นกลับไปแล้วโพเดียมเริ่มสั้นกลับมันก็เลยดันน้ำที่ตกค้างอยู่เนี่ยขึ้นไปได้ฮะเรียนดันน้ำที่ตกค้างอยู่เนี่ยขึ้นไปได้ก็คือรูปที่4 5 6น้ำก็ดันขึ้นไปยังแอมพูล่าแอมพูล่าก็จากที่มันหดอยู่ก็เริ่มทำไมขยายออกหรือว่าคลายตัวนั่นเองนะฮะเรียนเห็นไหมก็จะเป็นรูป5แล้วก็6เนี่ยก็น้ำก็เข้าไปอยู่เต็มเหมือนเดิมปกติเข้าใจปะอย่างเงี้ยนะฮะเรียน4 5 6ก็เริ่มขยายตัวนะฮะทีนี้ก็เรียนตรงนี้อ่ะตรงนี้นะฮะ5 6ที่4 5 6ตรงนี้ที่ครูบอกเมื่อกี้โอเคนะแอมพูล่าขยายตัวขยายขนาดและกล้ามเนื้อคลายตัวก็คือโพเดียมเนี่ยมันหดตัวและน้ำก็ดันขึ้นไปยังแอมพูล่าได้แต่ทีนี้เรียนเขาบอกว่าในขณะที่แอมพูล่าหดตัวนะก็คือมีขนาดเล็กๆก็คือเนี่ยตรงเนี้ย3กับ4เนี่ยเรียนและโพเดียมยืดตัวถ้ากล้ามเนื้อด้านใดด้านหนึ่งของโพเดียมหดตัวนะฮะเรียนคือหมายความว่ามันยืดหดไม่เท่ากันอะมันจะทำให้โพเดียมเนี่ยเคลื่อนที่ไปทางด้านข้างได้ก็เป็นแบบนี้เห็นไหมมันคือโพเดียมไม่ได้ตรงซะทีเดียวอ่ะเรียนนะฮะมันอยู่ที่ว่ากล้ามเนื้อมันมีการหดนะฮะหรือยืดเนี่ยไม่เท่ากันก็ทำให้เกิดการเอียงของโพเดียมนะฮะได้นั่นเองโอเคเนาะก็คือรูปที่
3 4เป็นต้นอย่างเงี้ยนี่คือการทำงานของคิวฟีดนะคะเรียนว่าน้ำมันออกมาได้ยังไงก็คือแอมพูล่าหดตัวส่งน้ำผ่านโพเดียมออกมาได้นั่นเองโอเคเนาะก็ทำให้ดาวทะเลเกิดการเคลื่อนที่ได้นะดาวทะเลก็ประมาณนี้นะคะเรียนก็ประมาณนี้โอเคปะอ่ะโอเคไหมดาวทะเลดาวทะเลเคลื่อนที่โดยการใช้ทิวฟีดมีลักษณะเป็นหลอดนะคะเรียนมีจำนวนมากอยู่ทางด้านล่างของลำตัวทิวฟีดแต่ละอันติดกับกระป๋องก็คือแอมพูล่าน้ำจะเข้าสู่กระป๋องมาทางมารีโพไดท์ที่เป็นทางน้ำเข้ากล้ามเนื้อที่กระป๋องขดตัวจะดันน้ำในจะดันน้ำในทิวฟีดเนี่ยนะฮะเรียนทำให้ทิวฟีดมันยืดยาวออกถูกไหมนะฮะน้ำก็จะพ่นออกมาด้วยเมื่อเคลื่อนที่ไปแล้วทิวฟีดก็จะหดสั้นดันน้ำกลับเข้าสู่กระป๋องใหม่และการยืดและหดของทิวฟีดหลายๆอันต่อเนื่องกันทำให้ดาวทะเลเคลื่อนที่ไปได้นั่นเองนะฮะเรียนก็พุ่งขึ้นไปนะฮะเหมือนเป็นเส้นโค้งอ่ะนะฮะเรียนอย่างเงี้ยแล้วก็ตกลงมาแล้วก็ไปใหม่นะฮะอย่างนี้โอเคเนาะอันนี้คือดาวทะเลฮะเรียนไปดูอีกทีนึงเนาะโครงสร้างรูปเมื่อกี้ที่ครูอินเสิร์ตเข้ามาใหม่เรียนก็เราไปหาในเซิร์ชใน Google ได้เลยเนาะเสิร์ชว่า Sea Star Structure มันก็จะขึ้นมาได้เลยนะเผื่อใครจะไปดูทีหลังอีกทีนึงโอเคเนาะอันนี้สำคัญเลยดาวทะเลนะเรียนจะเจอกันบ่อยๆเลยการเคลื่อนที่เพราะมันเป็นตัวพิเศษมีลักษณะที่มีค่อนข้างมีรายละเอียดนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือทิวฟีดเห็นไหมนะเรียนโอเคป่ะทีนี้เรียนนะฮะอ่ะโอเคทีนี้ตรงเนี้ยเรียนจะเห็นว่าปลายสุดเนี่ยนะฮะเรียนปลายสุดของทิวฟีดมันจะเป็นเหมือนเป็นแบนเหมือนเป็นแผ่นคือมันเหมือนมันสามารถยึดเกาะได้ดีฮะเรียนของทิวฟีดเนี่ยมีลักษณะคล้ายแผ่นดูดไอ้แผ่นๆตรงเนี้ยนะฮะเรียนนะฮะที่สามารถไปยึดเกาะกับพื้นผิวตรงเนี้ยได้นะฮะเรียนขณะที่เคลื่อนที่ไปอ่ะให้แล้วทำให้เคลื่อนที่ได้ดีขึ้นตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าเป็นซักเกอร์นะฮะเรียนซักเกอร์หรือว่าแผ่นดูดนะฮะเห็นไหมนะฮะเราจะเรียกว่าเป็นซักเกอร์นะฮะหรือว่าแผ่นดูดอ่ะเขียนไปเลยนะฮะเรียนเพิ่มไปนะฮะซักเกอร์หรือว่าแผ่นดูดเนาะนะฮะอ่ะโอเคนะฮะอ่ะทีนี้นะครับหลับกันหรือยังเนี่ยนะฮะบ้างกี่เท่าไหร่แล้วเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วแค่ดาวทะเลตัวเดียวเนาะทีนี้ไปตัวสุดท้ายฮะเรียนโอ้โหปวดหลังเลยนะฮะไปที่นะฮะเรียนมะแรงนะฮะตัวสุดท้ายเลยถามว่ายากไหมก็ไม่มีอะไรนะฮะไม่ได้ยากนะฮะโอเคไหมนะฮะขอเล่นโซเชียลแป๊บหนึ่งนะไม่ได้เล่นโซเชียลต้องเรียนตอบปัญหาอยู่นะพอดีอาจารย์เขาถามมานะฮะอ่ะทีนี้นะฮะเรียนเรามาดูของแมลงตัวสุดท้ายแล้วจ้าแมลงก็จะออกข้อสอบอยู่เยอะเหมือนกันนะเรียนออกบ่อยเหมือนกันนะการเคลื่อนที่ของแมลงตัวนี้สำคัญเท่ากับดาวทะเลเลยนะฮะสำคัญวาดเป็นอะไรดีหัวกะโหลกละกันวิตายแล้ววาดยังไงล่ะสำคัญนะฮะเรียนวาดตามครูฮะนะฮะโอเคเนาะแมลงฮะเรียนพวกอินเสกเนาะนะฮะเรียนนะฮะอินเสกแมลงอยู่ไฟลัมอะไรจ๊ะไฟลัมอะไรไฟลัมอะไรเหรอคะไฟลัมอาร์โทรโปดานะฮะอาร์โทรคือเป็นข้อฮะเรียนโปด้าคือเป็นขาคือพวกที่เป็นขาข้อโอเคไหมเป็นพวกที่เป็นขาข้อฮะเรียนซึ่งแมลงเนี่ยอยู่ในคลาสอินเซกต้านะฮะเรียนโอเคเนาะนะครับซึ่งอาร์โทรโปด้าเนี่ยหรือพวกแมลงเนี่ยจะมีโครงร่างแบบไหนนะเรียนโครงร่างแบบแข็งภายนอกเนาะก็คือเป็นเอ็กโซ
สเกเลตอนนั่นเองนะฮะเป็นสารพวกไคตินนะฮะที่ปกคลุมอยู่เนาะอันนี้พูดไปแล้วนะครับอ่ะโอเคนะทีนี้เรียนดูนะแมลงมีโครงร่างอ่ะเนี่ยหุ้มภายนอกแบบเอ็กโซสเกเลตอนแมลงทั่วๆไปก็จะมีขนาดเล็กมีน้ำหนักเบามีปีกขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับร่างกายทีนี้เรียนในขณะที่แมลงบินเนี่ยการที่มันบินนะเรียนนะฮะมันต้องขยับปีกขึ้นลงถูกปะนะฮะเรียนฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูว่าการที่ปีกมันขยับขึ้นยกปีกขึ้นกับกดปีกลงเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะเรียนอ่ะทีนี้เรียนเดี๋ยวพูดตรงนี้ก่อนในหัวข้อของแมลงนะฮะเรียนเราจะเรียนการเคลื่อนที่ของแมลงเนี่ยอยู่2แบบนะฮะเรียนก็คือ1บินนะฮะเคลื่อนที่ยังไงเดี๋ยวอันเนี้ยต้องไปดูแน่นอนต้องเกี่ยวกับปีกแน่ๆนะฮะเกี่ยวกับปีกกระพือแน่ๆนะฮะเรียนกับอีกอันนึงแมลงทำไมได้ด้วยบางชนิดก็คือกระโดดฉะนั้นเดี๋ยวไปดูว่าไอ้กลไกการที่มันกระโดดเนี่ยขางอหรือขาเหยียดของมันแล้วกระโดดไปได้เนี่ยเรียนเป็นยังไงอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทั้งการบินแล้วก็การกระโดดของมันนะฮะเรียนเราจะดู2อย่างเนาะทีนี้เดี๋ยวหลักๆเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เขาจะให้ความสำคัญกับการบินของแมลงซะมากกว่าในเรื่องของการเคลื่อนที่เพราะมันจะบินแบบเนี่ยคือการเคลื่อนที่โดยทั่วไปนะฮะเรียนส่วนใหญ่มันเกาะจะอยู่นิ่งๆมากกว่าเนาะมันไม่ค่อยเดินแล้วก็บินนะฮะอ่ะที่เรียนดูนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูการบินก่อนนะฮะโอเคเนาะก็เรียนดูนะการที่แมลงเนี่ยขยับปีกขึ้นลงได้เนี่ยนะฮะเรียนที่ทำให้เกิดการบินอ่ะมันเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ2ชุดนะฮะเรียนซึ่งเป็นแบบแอนตาโกนิซึมแน่นอนนั่นหมายความว่ามีกล้ามเนื้อ2ชุดและอีก2ชุดเนี้ยนะฮะเรียน2ชุดเนี้ยจะทำงานตรงกันข้ามกันทำงานตรงข้ามกันในเวลาเดียวกันนะฮะต้องเรียนฟัง มันจะมีกล้ามเนื้ออยู่2ชุดนะฮะเรียนชุดแรกเป็นกล้ามเนื้อยกปีกกล้ามเนื้อยกปีกฮะเรียนชื่อบอกแล้วเป็นกล้ามเนื้อยกปีกเมื่อไหร่ที่กล้ามเนื้อยกปีกหดตัวกับอีกตัวกับอีกชุดนึงกล้ามเนื้ออีกชุดนึงคือเป็นกล้ามเนื้อกดปีกฮะเรียนชื่อบอกแล้วว่ายกปีกกดปีกถ้ายกปีกหดตัวกดปีกจะคลายตัวฮะเรียนอันนี้จะส่งผลให้ปีกของมันกระพือขึ้นไปกระพือขึ้นไปนะฮะเรียนนะฮะก็คือขยับปีกสูงขึ้นขยับปีกสูงขึ้นแต่เมื่อไหร่ที่กล้ามเนื้อกดปีกไม่กล้ามเนื้อกดปีกหดตัวคือหมายความว่าดึงอ่ะหรือหดตัวกล้ามเนื้อยกปีกฮะเรียนจะคลายตัวแทนสลับกันและอันนี้จะทำให้ปีกลดตัวลงหรือยกหรือแบบลดตัวลงอ่ะเรียนนะหรือหุบลงนั่นเองโอเคปะอ่ะโอเคนะครับและเนี่ยอันนี้คือการบินของมันนะเรียนทีนี้แมลงบางชนิดเช่นตั๊กแตนสามารถกระโดดได้นะเคลื่อนที่ด้วยการกระโดดอย่างเงี้ยซึ่งกลไกเหมือนกับกล้ามเนื้อของคนคล้ายๆกันเนี่ยเราก็ต้องไปดูการกระโดดด้วยอ่ะทีนี้เรามาดูตอนบินก่อนตอนเนี้ยนักเรียนยังไม่เห็นว่ากล้ามเนื้อยกปีกกล้ามเนื้อกดปีกอยู่ตรงไหนถูกป่ะเดี๋ยวจะไปดูในหน้าต่อไปฮะเรียนว่ามันเป็นยังไงอ่ะเรียนดูตรงนี้มาเรียนดูนะฉันจะเริ่มจากมาเรียนดูนะอ่ะดูตรงนี้เดี๋ยวมาหน้านี้ก่อนเดี๋ยวหน้าตรงนั้นเดี๋ยวมันงงมาเรียนดูตรงนี้นะตรงนี้เป็นรูปในหนังสือนะฮะเรียนเป็นรูปในหนังสือสสวทครูคัดมาเนาะมาเรียนดูตรงนี้นี่คือแมลงนะฮะเรียนแมลงนะเรียนแมลงนะฮะเป็นแมลงวันผึ้งผีเสื้อพวกเนี้ยอยู่ในกลุ่มเนี้ยเรียนดูนะมันจะมีกล้ามเนื้อบริเวณอกเนี่ย2ชุดตรงนี้เป็นอกของแมลงเนาะแมลงจะแบ่งtegument เนี่ยเป็น3ส่วนเลยเป็นหัวอกแล้วก็เป็นท้องซึ่งส่วนปีกเนี่ยมันติดอยู่กับส่วนอกถูกไหมเราก็ต้องมาดูส่วนอกนะฮะเรียนมาดูส่วนอกตรงนี้เรียนดูซึ่งที่ส่วนอกเนี่ยเรียนมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่2ชุดฮะเรียนอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าทำงานเป็นแอนตาโกนิซึมกันมีกล้ามเนื้อ2ชุดชุดแรกนะฮะเรียนตรงนี้นะฮะกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอกรู้เปล่าว่านี่มันคือกล้ามเนื้ออะไรมันก็คือกล้ามเนื้อนะฮะเรียนไอ้เขียนเพิ่มไปนะฮะเรียนมันคือกล้ามเนื้อกดปีกนะฮะเรียนนั่นเองอ
เฮ้ยพูดผิดกล้ามเนื้อยกปีกฮะเรียนนะฮะกล้ามเนื้อยกปีกนะครับอันเนี้ยกล้ามเนื้อกดปีกอ่ะเรียนดูกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอกเนี่ยมันจะยึดระหว่างบนกับล่างก็คืออันนี้ถ้ามาดูรูปตรงนี้อันเรียนตรงเนี้ยเป็นกล้ามเนื้อที่ยึดระหว่างเปลือกหุ้มส่วนอกก็คือยึดเปลือกหุ้มทางด้านบนอ่ะที่ครูจุดๆได้ไหมกับยึดทางด้านล่างอย่างเงี้ยมันก็จะยึดแบบเนี้ยนักเรียนนะฮะทั้งปีกซ้ายปีกขวายึดอยู่ตรงนี้นะฮะเรียนเราจะเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอกนะฮะเรียนนะฮะยึดเปลือกหุ้มส่วนอกหรือเราเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อยกปีกนะฮะเรียนกับต่อไปเป็นกล้ามเนื้อตามยาวนะฮะเรียนกล้ามเนื้อตามยาวนะฮะเรียนเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่ากล้ามเนื้อกดปีกนั่นเองนะฮะเรียนก็ได้กล้ามเนื้อกดปีกคือพูดให้ง่ายให้เห็นภาพว่ามันช่วยในเรื่องของการให้ปีกเนี่ยกระพือขึ้นหรือหุบลงมาถูกปะนะครับเป็นกล้ามเนื้ออะไรล่ะกดปีกนะฮะเรียนนะฮะอ่ะโอเคเนาะนักเรียนเห็นไหมถ้าจะเห็นนักเรียนจะเห็นว่าถ้าเป็นกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอกหรือกล้ามเนื้อยกปีกอ่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อ่ะยาวลงมาแบบนี้ยึดบนยึดล่างเห็นปะยึดบนยึดล่างยึดข้างบนแล้วก็ยึดลงมาด้านล่างแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อตามยาวเนี่ยจะทอดยาวเส้นเป็นแบบนี้ตามความยาวขนานกับลำตัวเห็นไหมอันเรียนอันเนี้ยทีเนี้ยตรงเนี้ยคือมองทางด้านข้างแต่พอตัดขวางอกปุ๊บมันจะเห็นเป็นรูปเนี้ยเรียนอ่ะเห็นเป็นรูปเนี้ยอันนี้คือตัดขวางละเห็นปะนะเรียนฉะนั้นอีตรงกลางตรงเนี้ยนะฮะตรงนี้มันคือกล้ามเนื้ออะไรนั่นเองนี่คือกล้ามเนื้อตามยาวโอเคไหมเรียนคือกล้ามเนื้อตามยาวโอเคเนาะส่วนตรงนี้ที่ยึดอกบนล่างเนี่ยที่ยึดเปลือกหุ้มส่วนอกเนี่ยเรียนบนล่างเนี่ยก็คือเป็นอันนี้เลยกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอกอยู่แล้วโอเคไหมนะฮะอ่ะทีนี้นักเรียนดูมันเป็นยังไงมันเป็นแบบนี้อ่ะลบใหม่นะตอนนี้ระยะนี้ปีกกำลังทำไมอยู่เรียนปีกแมลงกำลังทำไมอยู่ปีกแมลงกำลังทำไมอยู่อ่ะกระพือขึ้นไปเห็นไหมยกขึ้นนะฮะเรียนการที่ปีกของมันยกขึ้นตอนนี้นะฮะเรียนมันเกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อสองชุดเป็นยังไงเรียนดูนะกล้ามเนื้อตรงนี้กล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอกตรงนี้หดตัวฮะเรียนหดตัวพอหดตัวปุ๊บมันจะทำให้ปีกยกขึ้นไปฉะนั้นกล้ามเนื้อตามยาวหรือกล้ามเนื้อกดปีกนะฮะเรียนที่อยู่ตรงเนี้ยตรงกลางจะคลายตัวเห็นไหมนะฮะฉะนั้นมันจะทำงานแบบแอนตาโกนิซึมละนะฮะเรียนจำง่ายๆปีกจะยกขึ้นกล้ามเนื้อยกปีกต้องหดตัวหรือดึงนะฮะเรียนโอเคไหมนะฮะโอเคเนาะอันนี้ปีกยกขึ้นเห็นไหมปีกยกขึ้นละปีกยกขึ้นนะฮะเรียนถ้าปีกยกขึ้นโอเคเนาะถ้าปีกปีกยกขึ้นกล้ามเนื้อยกปีกต้องทำไมครูเขียนให้สวยหน่อยนะฮะเรียนถ้าปีกยกขึ้นกล้ามเนื้อยกปีกนะฮะหรือกล้ามเนื้อยึดอะไรเปลือกหุ้มส่วนอกทำไมฮะเรียนหดตัวโอเคนะนั่นหมายความว่ากล้ามเนื้อกดปีกทำไมฮะเรียนคลายตัวนะฮะนั่นเองคลายตัวเนาะนะครับนักเรียนอาจจะหยุดแล้วก็จดเพิ่มวาดรูปไปด้วยก็จะเป็นการดีนะฮะเรียนอันนี้ก็คือในการที่ปีกเนี่ยมันยกขึ้นทีนี้ถ้าปีกกดลงล่ะเรียนถ้าปีกลดลงแน่นอนก็คือง่ายๆฮะเรียนไม่ต้องจำอะไรมากจำอย่างเดียวก็ได้เพราะมันตรงกันข้ามนะเรียนตรงกันข้ามนะฮะกล้ามเนื้อตามยาวจะทำไมทันทีเมื่อกี้กล้ามเนื้อตามยาวจะคลายตัวอยู่แต่เมื่อไหร่ที่ให้ปีกมันกดลงฮะเรียนกล้ามเนื้อตามยาวจะหดตัวนะฮะเรียนจะหดตัวกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอกหรือกล้ามเนื้อกดกล้ามเนื้อยกปีกจะทำไมฮะเรียนคลายตัวนะส่วนตามยาวจะหดตัวอย่างเงี้ยเห็นปะนะฮะเรียนนะฮะพอกล้ามเนื้อตามยาวเนี่ยพอกล้ามเนื้อตรงเนี้ยเรียนพอกล้ามเนื้อ
ยึดเปลือกหุ้มส่วนอกเนี่ยมันคลายตัวมันจะทำให้ตัวของมันเนี่ยเกิดการโค้งก็คือทำให้อีตรงเนี้ยนะคะเรียนเปลือกหุ้มส่วนอกเนี่ยเคลื่อนขึ้นถ้านักเรียนดูรูปด้านบนตรงนี้ตอนที่ปีกมันกระพือขึ้นเห็นปะตรงเนี้ยเปลือกหุ้มส่วนอกเนี่ยมันจะกดลงมานะจะเลื่อนลงส่วนอันเนี้ยมันจะโค้งขึ้นไปมากขึ้นนะคะเรียนส่วนกล้ามเนื้อตามยาวก็จะหดตัวนะฮะตรงเนี้ยก็จะทำให้ปีกเนี่ยมันลดลงนั่นหมายความว่าสรุปอีกทีหนึ่งนะฮะเรียนนะฮะค่อยๆฟังเนาะนะฮะเรียนกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อยกปีกจะทำไมตอนนี้ปีกมันหุบลงอ่ะกล้ามเนื้อยกปีกต้องไม่ดึงแล้วต้องไม่หดแล้วถูกปะมันก็คือต้องทำไมฮะเรียนคลายนั่นเองนะฮะเรียนคลายตัวโอเคนะฉะนั้นแน่นอนฮะเรียนกล้ามเนื้อตามยาวหรือกล้ามเนื้ออะไรกดปีนะฮะก็ทำไมนั่นเองทำงานก็คือหดตัวนะฮะนั่นเองโอเคเนาะอันนี้ต้องจำเลยเนี่ยเห็นไหมนะเรียนมันก็จะมีอยู่แค่นี้แหละไม่ได้มีอะไรนะฮะอันนี้คือทำให้มันก็จะทำงานแบบนี้สลับกันหดคลาย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 อย่างเงี้ยสลับกันก็ทำให้แมลงเนี่ยบินได้นั่นเองนะฮะเรียนนักเรียนแบบเนี้ยนะฮะอ่ะทีนี้กลับมาดูตรงนี้นักเรียนดูนะครูถามว่าเมื่อกี้ที่ครูอธิบายเป็นโมเดลแรกไปมันคืออันไหนฮะเรียนมันคืออันไหนซ้ายหรือขวานะฮะซ้ายหรือขวาอันนี้หรืออันนี้ขวาถูกไหมเรียนคือแบบนี้ฮะเรียนแบบนี้ถูกไหมเห็นไหมเรียนเนี่ยตอนนี้นะฮะตอนนี้ปีกมันคือแบบนี้ทางขวาถูกไหมเรียนโอเคปะตรงนี้ที่ครูวาดขีดอยู่ตรงนี้นี่คือกล้ามเนื้ออะไรยกปีกกำลังหดตรงนี้กล้ามเนื้อกดปีกหรือกล้ามเนื้อตามยากำลังคลายปีกยกขึ้นส่วนรูปด้านล่างตรงนี้กล้ามเนื้อยกปีกหรือกล้ามเนื้อยึดอะไรยึดเปลือกหุ้มส่วนอกเนี่ยกำลังคลายตัวอยู่ถูกปะส่วนตรงกลางตรงนี้เป็นกล้ามเนื้อที่กูขีดเนาะเป็นกล้ามเนื้อตามยาวหรือกล้ามเนื้อกดปีกกำลังหดตัวจะทำให้ปีกเนี่ยยกลงเห็นปะนักเรียนจะเห็นว่ากล้ามเนื้อทั้งสองอันเลยทั้งกล้ามเนื้อตามยาวก็ดีทั้งวงผิดกล้ามเนื้อตามยาวที่อยู่ตรงกลางก็ดีฮะเรียนหรือกล้ามเนื้ออะไรกล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอกหรือยึดอกบนล่างก็ได้เราใช้ได้หลายคำมากเรียนไอ้กล้ามเนื้อยึดอกเนี่ยจะใช้กล้ามเนื้อยึดเปลือกหุ้มส่วนอกกล้ามเนื้อยึดอกบนล่างกล้ามเนื้อยกปีกก็ได้ก็จะเห็นว่าทั้งสองไม่ได้เชื่อมกับอะไรโดยตรงไม่ได้เชื่อมกับฐานปีกโดยตรงเลยฐานปีกมันอยู่ตรงนี้เรียนเห็นป่ะเนี่ยฐานปีกตรงเนี้ยเห็นไหมมันไม่ได้เชื่อมกับปีกโดยตรงเลยนะฮะเรียนซึ่งแมลงส่วนใหญ่เป็นรูปแบบนี้ฮะเรียนแมลงส่วนใหญ่มีกล้ามเนื้อแบบนี้ก็คือมีกล้ามเนื้อตามยาวหรือกล้ามเนื้อกดปีกมีกล้ามเนื้อยกปีกหรือกล้ามเนื้อยืดอกบนล่างเป็นแบบนี้เรียนแมลงส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะฮะเรียนจะมีเป็นแบบนี้แต่มันมีแมลงบางชนิดฮะเรียนที่กล้ามเนื้อยืดกับปีกโดยตรงก็มีอันนั้นคือบางชนิดแล้วก็น้อยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ถามว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนี้มีแมลงอะไรบ้างนะฮะเรียนง่ายๆเลยพวกแมลงนะฮะเรียนเช่นแมลงวันนะฮะเรียนนะผึ้งผีเสื้อเนี่ยเป็นแบบไม่ใช่ผีเสื้อนะฮะเรียนเนี่ยเป็นแบบเนี้ยหมดเลยเป็นแบบนี้เราเรียกว่าอะไรเรียนฟังนะเป็นแบบนี้ฮะเรียนเป็นแบบที่2เราจะเรียกแบบเนี้ยว่ามีรูปแบบกล้ามเนื้อเนี่ยเป็นแบบAsynchronous นะฮะเรียน Asynchronous Flight Muscle ก็คือคำนี้ฮะเรียนวงไป Asynchronous Flight Muscle นะฮะเรียนเป็นแบบนี้ก็คือมีกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ยึดกับปีกโดยตรงเนี่ยเป็นแบบเนี้ยอย่างที่อธิบายไปแล้วเห็นป๊อปตรงเนี้ยนะเราจะเรียกว่าเป็น Asynchronous Flight Muscle นะฮะก็คือเป็นแมลงส่วนใหญ่เลยนะฮะเรียนเดี๋ยวจะดูนิดนึงในหนังสือเขายกตัวอย่างอะไรบ้างอ่ะตรงนี้เนี่ยเห็นไหมนะเป็นแมลงส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้พบในแมลงส่วนใหญ่นะเรียนก็คือในพวก
ตั๊กแตนด้วยนะนะฮะเรียนตั๊กแตนผีเสื้อแมลงวันแล้วก็ผึ้งพวกเนี้ยจะเป็นแบบอซินโครเนียสหมดเลยนะฮะเรียนโอเคเนาะแต่จะมีแมลงบางชนิดอ่ะนี่ครูวงแล้วมีแมลงบางชนิดที่กล้ามเนื้อยึดกับปีกโดยตรงเช่นแมลงปออันนี้จำเลยฮะเรียนแมลงปอไม่ได้จัดเป็นไม่ได้จัดเป็นอะไรฮะเรียนอซินโครเนียสนะฮะเรียนแต่จะจัดเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือแบบนี้พวกแมลงปอนะฮะเรียนนะฮะนี่ยกตัวอย่างหลักๆเลยนะนะฮะจะเป็นแบบSynchronous Flight Muscle นะฮะเรียน Synchronous Flight Muscle คือหมายความว่าเป็นพวกที่มีกล้ามเนื้อเนี่ยนะฮะเรียนมี2ชุดเหมือนกันแหละแต่อี2ชุดเนี้ยมันไม่ได้เป็นตามยาวไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อยึดอกบนล่างแล้วไงนะฮะเรียนมันจะเป็นลักษณะที่ยึดกับฐานปีกโดยตรงแบบนี้อ่ะเรียนดูอ่ะข้างบนก็ได้ข้างบนก็ได้เห็นมั้ยเห็นมั้ยเรียนเห็นมั้ยมันจะมีกล้ามเนื้อ2ชุดชุดหนึ่งอ่ะฝั่งนี้ซ้ายขวาที่ชุดเดียวกันนะสีแดงเนี่ยนะฮะเรียนเนี่ยเห็นไหมมันยึดกับปีกโดยตรงเลยนะฮะเรียนกับอีกชุดหนึ่งเหมือนการยึดกับปีกโดยตรงเหมือนกันนะฮะเรียนเห็นปะเนี่ยเห็นไหมนะฮะมันยึดกับฐานปีกโดยตรงแบบเนี้ยแต่เวลามันทำงานมันก็ทำงานแบบสลับกันนะฮะเรียนทำงานแบบสลับกันโอเคเนาะนะฮะทำงานแบบสลับกันนะฮะอันนี้สีแดงเนี่ยที่ครูวาดระหว่างรูปบนกับล่างมันคือกล้ามเนื้อชุดเดียวกันนะแต่มันหดคลายนะฮะแตกต่างกันในแต่ละอันนะในแต่ละระยะที่มันจะทำงานอ่ะพี่เรียนดูนะมันคือกล้ามเนื้ออะไรล่ะจริงๆแล้วมันคือกล้ามเนื้ออะไรมาเรียนดูนะตรงนี้พวกมะเร็งปอเนาะอันนี้ก็คือคลอสตัดขวางตรงอกแล้วก็ซูมดูฮะเรียนมาดูภาพตัดขวางว่ามันเป็นยังไงนะฮะเรียนดูตรงนี้เห็นไหมelevator muscle นะฮะเรียน elevator muscle คืออะไรตรงนี้มันคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยมันคือกล้ามเนื้ออะไรรู้ไหมเรียนตอนเนี้ยมันกำลัง pull wing up อยู่ก็คือมันกำลังดึงหรือหดนั่นเองนะฮะเรียนมันก็คือเป็นกล้ามเนื้อนะฮะเรียนถ้าเทียบกับแบบเมื่อกี้นะเรียนถ้าเทียบกับแบบเนี้ยมันคล้ายๆกันถ้าเทียบกับ asynchronous fly muscle เนี่ยนะฮะelevator muscle มันก็คือกล้ามเนื้อนะฮะเรียนจดเพิ่มนะเรียนกล้ามเนื้อยกปีกนั่นเองนะเรียนตอนเนี้ยมันกำลังหดอยู่นะในรูปเนี้ยพอหดมันจะทำให้ปีกเนี่ยยกขึ้นโอเคนะเนี่ยมันก็คือรูปนี้นั่นหมายความว่าอีกอันนึงนะเรียนอ่ะอันเนี้ยเป็นกล้ามเนื้อยกปีกที่กำลังหดแล้วทำให้ปีกเนี่ยยกขึ้นเข้าใจใช่ไหมเรียนกับอีกอันนึงเป็นกล้ามเนื้อนะฮะตรงนี้ที่กำลังคลายตัวอยู่นะฮะเรียนเป็น depressor muscle depressor muscle นะฮะเรียนก็คือเป็นกล้ามเนื้ออะไรนั่นเองกดปีกนะฮะเรียนเป็นกล้ามเนื้อกดปีกโอเคนะตอนนี้กล้ามเนื้อกดปีกเนี่ยถ้าปีกมันกำลังยกอยู่กล้ามเนื้อกดปีกกำลังทำไมอยู่ตอนนี้นะฮะเรียนกำลังทำไมอยู่คลายตัวนะเรียนคลายนั่นเองนะฮะเห็นปะมันก็จะทำงานแบบแอนตาโกนิซึมกันนะเรียนทำงานแบบแอนตาโกนิซึมกันอ่ะตอนนี้คลายตัวอยู่นะเป็นดีเพรสเซอร์กับอิลิเวเตอร์นะฮะเรียนถ้าเมื่อไหร่ปีกยกลงแน่นอนดีเพรสเซอร์ก็จะมาพูลแทนก็คือดึงหดตัวแทนก็จะเป็นบทบาทของดีเพรสเซอร์ละเรียนดีเพรสเซอร์ตรงนี้ก็คือเกิดอะไรเอ่ยนะฮะกล้ามเนื้ออะไรนะเมื่อกี้กล้ามเนื้อกดปีกเนาะนะเขียนหยาบๆเลยนะฮะเรียนตอนนี้เป็นเวลากี่โมงแล้วเนี่ยนะฮะเรียนอันนี้ปีกกำลังดาวลงมาถูกไหมนะกำลังยกลงแต่ข้างบนเมื่อกี้ตรงนี้ปีกกำลังขึ้นถ้าปีกกำลังขึ้นเนี่ยอิเลเวเตอร์จะหดตัวแล้วก็ดึงปีกขึ้นไปนะเรียนแต่ตอนเนี้ยdepressor คือกล้ามเนื้อกดปีกกำลังหดตัวฮะเรียนหดตัวแล้วก็ดึงปีกลงมานั่นเองนะฮะหดจะทำให้ปีกยกลงนะฮะเรียนพอเป็นแบบนี้แน่นอน elevator ในสภาวะที่ปีกเนี่ยยกลงมันก็จะทำไมอยู่ฮะเรียนตรงนี้นี่เอง elevator ก็จะทำไมหดตัวคลายตัวนะฮะเรียนคลายตัวนั่นเองเข้าใจปะนะฮะเรียนเนี้ย
มันก็จะมีทั้งแบบ2แบบเลยอันนี้เรียนต้องไปดูเนาะนะเรียนเรียนถ้างงเดี๋ยวก็กลับมาฟังใหม่นะฮะเรียนก็ได้อีกทีนึงก็จะมีลักษณะของกล้ามเนื้ออยู่2แบบถ้ายึดฐานปีกโดยตรงเลยก็จะเป็นasynchronous flying muscle แต่ถ้าไม่ได้ยึดฐานปีกโดยตรงยึดอกบนล่างแล้วมีกล้ามเนื้อตามยาวเนี่ยอยู่ตรงกลางก็จะเป็น asynchronous asynchronous flying muscle นั่นเนี่ยซึ่ง asynchronous flying muscle เนี่ยเป็นสัตว์เป็นแมลงส่วนใหญ่เลยผีเสื้อผึ้งแมลงวันตั๊กแตนนะแต่ถ้าเป็น synchronous คือเป็นพวกแมลงปอนะฮะเรียนแมลงปอนั่นเองนะตรงนี้นะฮะโอเคเนาะอ่ะตรงนี้ให้เรียนดูนะฮะเรียนเห็นไหมนะฮะ อ่ะโอเคประมาณนี้สไลด์ตรงนี้สำคัญเลยนะฮะเรียนตรงนี้หน้านี้นะฮะต้องอ่านข้อสอบถามแน่นะเรียนว่าตอนที่ปีกมันยกอยู่หรือปีกมันยกขึ้นไปหรือปีกมันยกลงมาหรือกดลงมาเนี่ยนะฮะกล้ามเนื้อชนิดไหนคลายอยู่หรือหดตัวอยู่โอเคไหมนะฮะอ่ะโอเคผ่านไปเนาะอันนี้นักเรียนไปดูในหนังสืออีกทีนึงมันจะมีในหนังสืออยู่แล้วเนาะถ้าไม่จดไม่เป็นไรนะเรียนฟังให้เข้าใจก็เดี๋ยวไปดูในหนังสืออีกทีนึงนะครับในหนังสือเนี่ยเขาจะยกตัวอย่างเป็นแบบนี้เท่านั้นนักเรียนแบบส่วนใหญ่เนาะคือจะยกตัวอย่างเป็นพวก asynchronous ไว้เท่านั้นคือหน้านี้ก็เป็น asynchronous เขาไม่ได้ยกตัวอย่างเป็นแบบsynchronous เลยนะฮะเรียนโอเคเนาะแต่เขาก็จะพูดถึงอยู่ว่ามันมีบางชนิดนะที่เป็นแบบกล้ามเนื้อที่ยึดฐานปีกไว้โดยตรงอ่ะนะฮะเรียนโอเคเนาะฉะนั้นแมลงก็ใช้การบินเนี่ยก็ใช้กล้ามเนื้อ2ชุดก็คือกล้ามเนื้อกดปีกกับกล้ามเนื้อยกปีกนะเรียนขดคลายนะฮะเรียนทำงานสลับกันเป็นแบบแอนตาโกนิซึมเนาะนะฮะมาถึงสุดท้ายฮะเรียนนะฮะถามว่าแมลงเช่นตั๊กแตนเนี่ยนะฮะเรียนที่มันกระโดดอ่ะนะฮะเรียนมันกระโดดไปได้ยังไงนะฮะเรียนก็ต้องไปดูที่ขาของมันนะฮะเรียนไปดูที่ขาของมันขาเนี่ยนะฮะเรียนของตั๊กแตนหรือแมลงเนี่ยนะฮะมันจะมีกล้ามเนื้ออยู่นะฮะเรียนอยู่2ชุดตรงนี้เนี่ยเรียนถ้าเป็นสีแดงๆเนาะเห็นไหมเป็นสีแดงกับสีอะไรอ่ะฟ้าๆหรอนะฮะเรียนชมพูนะฮะเรียนดูตรงนี้จะมีกล้ามเนื้ออยู่2ชุดก็คือเป็น extensor x ก็คือด้านนอกฮะเรียนฉะนั้นมันเป็นกล้ามเนื้อชุดที่อยู่ทางด้านนอกเลยอยู่ข้างๆเห็นไหมอยู่ข้างนอกตรงเนี้ยอยู่ข้างนอกกับทางด้านในนะฮะเรียนทางด้านในที่เป็นสีแดงเนาะเราจะเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อก็คือเป็น extensor เป็นกล้ามเนื้อ flexor นะเรียน flexor กับ extensor จำง่ายๆ x ก็คือด้านนอกคือเป็นกล้ามเนื้อชุดที่อยู่ทางด้านนอกขาแล้วอยู่ทางด้านในขาเป็น flexor สองข้างเหมือนกันเป็นแบบนี้เหมือนกันซ้ายขวาเนาะมันทำงานแบบสลับกันนะฮะเรียนนั่นเองทำงานแบบแอนตาโกนิซึมเหมือนกันนะฮะซึ่งการทำงานแบบแอนตาโกนิซึมเนี้ยมันจะทำให้เกิดการเหยียดขานะฮะเรียนเหยียดขาหรืองอขาได้นี่ลายมือเหรอเนี่ยนะครับแอนตาโกนิซึมเขียนให้สวยๆหน่อยเดี๋ยวม.6น้อยใจฮะนะเพราะน้องม.5สอนดีมากไปแบบค่อนข้างช้าเขียนสวยงามมากฮะเรียนเราต้องวางยาวม.5ก่อนเขาตั้งใจเรียนนะม.6เดี๋ยวมันเอาตัวรอดเองแหละถูกไหมนะฮะเรียนเขียนหยาบๆเดี๋ยวม.6เขาก็อ่านได้นะครับเรียนดูมันเป็นแบบนี้ฮะเรียนมันคือ extensor กับ flexor ฮะเรียนทำงานสลับกันเป็น antagonism กันนะฮะเรียนแล้วเรียนดูนะถ้าเมื่อไหร่ที่งอขาเข้าแมลงงอขาเข้าหมายความว่าเหมือนหักศอกเข้ามานะฮะเรียนอย่างเงี้ยงอขาเข้าคือพับเข้ามาในทิศทางนี้ที่ลูกศรที่กูเขียนเห็นปะดูนะอย่างนี้ฮะเรียนงอมาฝั่งนี้อย่างเงี้ยนะฮะtensor จะคลายตัวส่วน flexor จะหดตัวฮะเรียนกล้ามเนื้อชุดที่อยู่ข้างในจะหดตัวโอเคนะกล้ามเนื้อชุดที่อยู่ด้านนอกจะคลายตัวมั้ยทำงานตรงกันข้ามแล้วนะฮะเรียนโอเคนะ extensor คลายตัว flexor หดตัวแล้วก็ดึงขาเข้ามาดึงขาท่อนล่างเข้ามานะฮะเรียนนั่นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันเหยียดขาออกนะฮะเรียนตอนนี้กูก็เริ่มเมื่อยแล้วอยากเหยียดขาแล้วเหยียดขาออกนะฮะเรียนนะฮะก็จะสลับกันนะฮะเรียน extensor ก็จะหดตัวนะฮะเรียน extensor หดตัวนะฮะเรียนส่วน flexor ก็จะทำไมคลายตัวโอเคไหมนะเรียนโอเคไหมนักเรียนจะเห็นว่าพอ flexor มันคลายตัวเนี่ยที่เป็นสีออกชมพูเนี่ยมันจะมีขนาดกว้างใหญ่ขึ้นเพราะมันคลายตัวแล้วมันไม่ได้หด
แต่รูปแรกเนี่ยเห็นไหมสีชมพูมันจะแคบกว่ามันก็จะหดโอเคปะนักเรียนแต่รูปที่สองเนี่ยสีแดงเนี่ยพอมันหดปุ๊บเนี่ยนักเรียนนะฮะเดี๋ยวนะเฟล็กเซอร์แอคเทนเซอร์หดตัวที่เป็นสีชมพูเนาะเรียนมันก็จะหดตัวเห็นปะหดตัวนะฮะเรียนก็คือมันหดแล้วมารวมแล้วทำให้มันกว้างขึ้นนะเรียนนักเรียนเอาใหม่เนาะส่วนไอ้ข้างหลังเนี่ยที่เป็นสีแดงเนี่ยมันจะคลายตัวนะฮะเรียนก็คือเป็นเฟล็กเซอร์นะฮะโอเคนะอ่ะพอคลายทีนี้เรียนดูพอคลายตัวปุ๊บเนี่ยนะฮะเรียนเฟล็กเซอร์คลายตัวแอคเทนเซอร์หดตัวมันจะทำให้ขาเนี่ยยืดออกไปได้แบบนี้นะฮะนั่นเองเนี่ยเราเรียกว่าการเหยียดขาคือเหยียดออกไปตรงๆอย่างเงี้ยส่วนนี้พับขาเข้ามาคือเป็นการงอขาเข้ามันก็จะสลับกันแบบเนี้ยเรียนก็ทำให้แมลงมันเดินไปได้หรือกระโดดไปได้นั่นเองนะฮะเรียนก็เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อ2ชุด extensor ทางด้านนอกแล้วก็ flexor นะฮะเรียนทางด้านในทำงานสลับกันเป็นแบบ antagonism นะฮะเรียนเป็นแบบ antagonism โอเคเนาะนะฮะฉันตาบอดสีหรือเปล่าเนี่ยเรียนถ้าครูพูดสีผิดไปไม่ต้องสนใจนะเพราะตอนนี้คือเบลอมากนะฮะเรียนครูแยกแยะสีแบบไม่ได้นะเรียนสีไหนที่ดูยากๆเนี่ยนะครับโอเคเนาะนะฮะไม่รู้เป็นตาบอดสีหรือเปล่านะแต่ตอนไปทดสอบเนี่ยบางอันก็มองเป็นเลขตัวอื่นที่คนปกติเขาไม่มองกันนะเรียนโอเคนะเรียนอย่างเงี้ยโอเคถ้าสรุปฮะเรียนสรุปเป็นตารางง่ายๆเพื่อให้ดูง่ายๆอีกทีนึงนะฮะงอขาเข้านะฮะเรียนกับเหยียดขาออกนะฮะเป็นยังไงเขียนถูกไหมเนี่ยเหยียดอ่ะนะฮะเอาแล้วตกภาษาไทยอีกละนะเหยียดขาออกเป็นยังไงนะฮะนะเดี๋ยวรูปต่อไปมีอยู่ฮะเรียนนะฮะมีอยู่เนาะอ่ะก็เป็นเฟล็กเซอร์เขียนสองอันนะฮะเรียนเห็นไหมเฟล็กเซอร์แอคเทนเซอร์นะฮะเรียนอ่ะทีนี้เรียนดูถ้างอขาเข้าอ่ะดูข้างล่างไปพร้อมกันเลยนะเรียนถ้างอขาเข้าถ้าเรียนเฟล็กเซอร์จะทำไมหดนะครับหดนั่นหมายความแอคเทนเซอร์จะทำไมคลายนะฮะโอเคเนาะถ้าเหยียดขาออกฮะเรียนเฟล็กเซอร์จะทำไมเฟล็กเซอร์กล้ามเนื้อที่อยู่แถบในจะคลายตัวนะสลับกันคลายตัวแล้วก็แอคเทนเซอร์ที่อยู่ด้านนอกจะทำไมหดตัวเรียนหดตัวเนี่ยหมายความว่ากล้ามเนื้อมันมาชิดกันแล้วทำให้มีขนาดกว้างใหญ่ขึ้นเห็นป่ะเนี่ยเห็นไหมมันกว้างใหญ่ขึ้นแต่ถ้าเป็นคลายตัวเนี่ยมันจะแบบแคบๆนะฮะเรียนโอเคนะแคบๆยาวๆนะฮะเรียนโอเคเนาะอ่ะทีนี้นะฮะจบละเดี๋ยวมาดูตรงนี้จำเลยสำคัญนะเรียนตารางตรงนี้ที่ครูสรุปให้ตรงนี้อีกทีนึงนะข้อสอบถามแน่นอนนะฮะเรียนอ่ะทีนี้มาดูรูปนี้สุดท้ายนะเรียนเห็นไหม flexor คือสีฟ้าบลูนะฮะเรียน extensor สีเขียวนะครับโอเคเนาะนะฮะเรียนเห็นไหมนะฮะอ่ะนี่นะฮะนี่คือ flexor นะฮะแล้วก็ extensor นะครับตรงนี้ดูนะอันนี้คือเขาซูมให้เรียนดูนะฮะว่ามันมีการจัดอยู่ตรงตำแหน่งไหนยังไงอ่ะถ้าดูตรงนี้เรียนดูตอนนี้ extensor กำลังทำอะไรอยู่นะฮะตรงนี้ extensor กำลังคลายนะเรียน flexor กำลังหดนะเรียนก็คือขาทำไมเมื่อ flexor หดขาจะงอเข้านะเรียนนะฮะโอเคเนาะนักเรียนขาท่อนล่างเราจะเรียกว่าเป็นทีเบียนะเรียนขาท่อนล่างตรงนี้นะเป็นกระดูกท่อนล่างตรงนี้เราเรียกเป็นทีเบียกับภาวะที่2ด้านล่างถ้า extensor contract ก็คือหด flexor ทำไมคลายนะเรียนคลายนะฮะจะทำให้ขาเหยียดออกก็จะเป็นทีเบีย extend คือยืดออกนะฮะเรียนนั่นเองแค่นี้เองง่ายๆฮะเรียนไม่มีอะไรมากนะฮะก็จบตรงนี้นะฮะเรียนในเรื่องของแมลงนี่คือการกระโดดเนาะนะฮะโอเคทีนี้เรียนก็จบในเรื่องของการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะฮะเรียนก็ไปทบทวนอีกทีนึงแล้วมีอะไรบ้างมีแมลงละนะฮะเรียน
นะฮะแล้วก็หนอนตัวกลมนะฮะดาวทะเลนะฮะเรียนดาวทะเลนะครับอันนี้เราไล่จากข้างหลังไปหน้าเนาะนะเรียนแล้วก็มีไส้เดือนนะฮะเรียนมีไส้เดือนแล้วก็พลานาเรียนะฮะเรียนพลานาเรียแล้วก็มีหมึกนะฮะที่ใช้แรงดันน้ำมีแมงกะพรุนนะฮะเรียนแล้วก็มีไฮดราแล้วก็กลับมาสู่ตรงนี้เหมือนเดิมเห็นไหมมันก็จะมาสู่หน้าสรุปตรงเนี้ยที่พูดไปในแต่ละตัวตรงเนี้ยมันก็สรุปไล่อีกทีหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็มาดูเนาะเห็นไหมตรงเนี้ยในแมลงเห็นไหมนี่คือการทํางานเป็นแบบโดยทั่วไปถูกไหมเรียนนะในการบินของแมลงเห็นไหมเนี่ยก็สรุปไว้ตารางตรงนี้อีกทีหนึ่งที่บอกว่าเมื่อกี้กล้ามเนื้อยืดอกบนล่างกับกล้ามเนื้อตามยาหดคลายปีกยกขึ้นนะฮะคลายหดปีกกดลงตรงเนี้ยก็มาดูอีกทีหนึ่งอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็สรุปเป็นโอเวอร์วิวไว้ให้ก่อนนะฮะเรียนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นหมึกทะเลดาวทะเลเนาะที่พูดไปเมื่อกี้แต่หอยเนี่ยจะเสริมมาให้ก็ไปดูอีกทีนึงนะฮะเรียนอ่ะทีนี้เดี๋ยวในคลาสรูมเนี่ยเรียนครูจะอัปโหลดเอกสารนะฮะเรียนที่เป็นเอกสารสรุปการเคลื่อนที่ของสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังเนี่ยให้ด้วยนะฮะจากของพี่วิเวียนนะฮะสถาบันออนดีมานด์เนาะก็เห็นว่ามันดีก็เลยเอามาให้เพื่อจะได้อ่านสรุปอีกทีนึงเขาก็สรุปเป็นไฟลัมก็อ่านแล้วก็ดูง่ายนะเรียนนะอันแรกก็จะเป็นซิเลนเทลาต้าก่อนแต่ปัจจุบันเขาเปลี่ยนแล้วเป็นชื่อแล้วเนาะเป็นในดาเลียนะเรียนก็จะมีไฮด้ากับแมงกะพรุนน้อยนี่ไปอ่านนะเรียนนะแล้วก็เป็นนีมาโทมีนามโทนีมาโทด้าคือพวกหนอนตัวกลมที่บอกว่ามีเฉพาะลองจิตูดินอลมัสเซลอย่างเดียวลำตัวบิดไปมาไม่มีแอนโตโกนิซึมนะฮะเรียนไฮด้ากับแมงกะพรุนด้านบนก็ไม่มีแอนโตโกนิซึมเหมือนกันอันเนี้ยครูอัปโหลดไว้ให้ในหน้าคลาสเวิร์กในส่วนสื่อและเอกสารประกอบการเรียนการสอนเนาะนะในบทนี้เรียนก็ไปโหลดครูเพิ่มไปให้แล้วนะเรียนไปเอามาได้เลยไปดึงมาได้เลยนะฮะอ่ะแล้วก็แอคไคโนเดอร์มาตานะฮะโอเคไหมอ่ะอย่างที่บอกว่ามีลำตัวขรุขระนะฮะมีสารมีลักษณะเป็นหนามที่ยื่นออกมาแล้วก็ใช้ water vascular system ก็คือระบบท่อน้ำโอเคไหมเรียนนี้ไปดูอีกทีนึงนะไปอ่านนะฮะเรียนโอเคเนาะตรงนี้ก็ได้อธิบายไปแล้วในเรื่องของการยืดหดของทิวฟิสนะเรียนอ่ะต่อไปฮะเรียนเมื่อกี้ก่อนหน้าเมื่อกี้ที่ครูพูดมาพวกนั้นไม่มีแอนโตโกนิซึมหมดเลยไม่มีภาวะการทำงานของกล้ามเนื้อที่เป็นภาวะตรงกันข้ามแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยเป็นแอนโตโกนิซึมหมดแล้วก็เริ่มมาตั้งแต่แพทิลมินทิสเลยก็คือพวกพานาเลียมีกล้ามเนื้อกี่ชุด3ชุดเห็นไหมฮะเรียนนะฮะตามกล้ามเนื้อวงกล้ามเนื้อตามยาวกล้ามเนื้อแนวทะแยงหรือบนล่างนะฮะเรียนโอเคเนาะเมื่อไหร่นักเรียนเมื่อไหร่ที่กล้ามเนื้อตามวงเนี่ยมันเกิดการกล้ามเนื้อตามวงเนี่ยเมื่อไหร่ที่มันเกิดการหดตัวเรียนมันจะทำให้เกิดการยืดส่วนหัวไปข้างหน้านะฮะแต่เมื่อไหร่ที่ longitudinal muscle เนี่ยหรือกล้ามเนื้อตามยาหดตัวมันจะทำให้เกิดการดึงรั้งส่วนหลังมาข้างหน้าได้ก็ตามเข้ามานะฮะโอเคไหมนี่คือหน้าที่ของมันเนาะแล้วก็ off auricular muscle นะฮะเรียนเกี่ยวข้องกับการทำให้ลำตัวของมันบิดพลิ้วนะฮะโอเคนะใช้ปากกามั่วไปหมดแล้วตอนนี้ต่อไปเป็นแอนนีลิดาพวกไส้เดือนก็จะมีซิเต้ในการยึดเดือยเนาะแล้วก็มีกล้ามเนื้อตามวงกับตามยาวที่ทำหน้าที่นะฮะให้ไส้เดือนมันเคลื่อนที่ไปได้นะฮะเรียนเมื่อไหร่ที่กล้ามเนื้อตามวงหดตัวมันจะทำให้ส่วนหัวยืดยาวออกไปข้างหน้าโอเคไหมเพราะมันทำให้แคบและยืดยาวไปได้แต่เมื่อไหร่ที่ลองจิตูดินอลหดตัวเนี่ยนะฮะเรียนนะฮะมันจะทำให้เกิดการดึงรั้งส่วนหลังตามมาข้างหน้าได้นะเรียนโอเคเนาะโอเคนะฮะเรียน อ่ะต่อไปฮะเรียนก็เป็นพวกมอลลัสก้าก็ไปดูพวกหอยฮะเรียนหอยกับหมึกเนาะที่บอกว่าใช้ไซฟอนนะเรียนหอยกับเดี่ยวหอยกับคู่นะฮะเรียนแล้วก็อาร์โธโพด้าคือแมลงการขยับปีกการขยับขาเป็นยังไงคือ2อย่างก็ไปดูปีกกับขานะฮะเรียนโอเคเนาะนะฮะก็จะมีกล้ามเนื้อยืดอกเปลือกหุ้มส่วนอกกล้ามเนื้อตามยาวแล้วก็การงอขาคืองอขาเนี่ยถ้าเฟล็กเซอร์หดมันจะทำให้เกิดการงอขาถูกไหมแต่ถ้าเอ็กเทนเซอร์หดจะทำให้เกิดการเหยียดขานะฮะเรียนอย่างเงี้ยโอเคเนาะอ่ะจบนะเรียนนี่ไปดูอีกทีนึงนะครับโอเคนะฮะสำหรับนะครับในEP ที่3EP ที่2ฮะเรียนมีถึง3ตอนก็ไปดูให้จบนะครบทุกตอนเนาะค่อนข้างที่จะต้องอธิบายรายละเอียดนิดนึงนะโอเคเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทำแบบฝึกหัดนะเรียนขอบใจทุกคนมากที่ตั้งใจเรียนแล้วฟังเนาะ
นะเรียนถ้าอาจถ้าครูมีพูดผิดหรือเนื้อหาผิดตรงไหนก็บอกครูได้นะฮะเรียนแล้วก็มาถามครูได้เผื่อจะได้แก้ไขกันต่อไปนะบางทีก็พูดไปแบบไม่ได้คิดหรือลืมตัวหรือบางทีคือมันเยอะมากนะเรียนในรายละเอียดแล้วก็การสอนอะไรต่างๆโอเคเนาะเรียนอ่ะโอเคเรียนขอบคุณทุกคนมากครับดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวเจอกันเปิดเทอมและสัปดาห์หน้าเจอกับ EP ที่3นะฮะเรียนของการเคลื่อนที่ของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะฮะเรียนสำหรับการเคลื่อนที่ของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจบแค่นี้นะฮะเรียนขอให้ทำแบบฝึกหัดส่งและตรงเวลาและทำด้วยตัวเองนะเรียนโอเคเนาะก่อนจากไปนะเรียนขอฝากข้อคิดไว้อย่างหนึ่งว่าการเรียนแม้จะเหนื่อยยากยามลำบากนะเรียนอย่าท้อถอยสุดทางที่รอคอยก็คืออนาคตอันงดงามนะเรียนโอเคเนาะสู้ๆนะเรียนแล้วก็เจอกันนะฮะ